สวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย ID เกม RV มาแนะนำ ID สกินแรร์แรงสูงรุ่นครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่เพจนี้เลยTP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาละครับสวัสดียามดึกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าโปรโมชั่นเติมคูปองนะครับมาดูว่ากิจกรรมนี้รูปแบบของกิจกรรมเป็นยังไงวันนี้ TMC มีคำตอบนะครับเรียกว่าของกิจกรรมเอาที่กิจกรรมนี้ก่อนนะครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมลดราคาสกินนะครับในระดับเพรสไทกับสกินของเยน่านั่นเองนะครับลดเหลือราคา199คูปองนะครับก็ลด2วันนะครับวัน3วันวันที่8 90นั่นเองนะครับก็กดเข้าไปครับมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยนะอันนี้คืออยู่สถานบันเทิงแล้วเสียงดังขออภัยด้วยทุกคนนะครับจะพยายามพูดแบบใกล้ๆใหม่แล้วกันนะฮะก็ตอนนี้ผมสำหรับสกินนี้นะถ้าถามว่ามีแล้วก็คูปองซื้ออะไรดีครับผมก็ผมแนะนำเยน่าแล้วกันเพราะเยน่ามันเป็นตัวค่อนข้างเมตานะครับผมเพราะว่าคนเล่นเยอะมากนะออฟเลนเนี่ยในการแข่งขันก็มีการเล่นเยอะแล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างจะโหดนะครับติดเมตาอยู่หลายซีซั่นมากๆผมแทบจะทุกซีซั่นนะสำหรับเยน่านั่นเองนะครับก็เยน่านาตาญาเนี่ยมันสวยจริงทุกคนแต่มันถ้าเอาสวยเนี่ยเอาเยน่าเอ้ยเอานาตาญาดีกว่านะเพราะว่ามันสวยกว่าแต่ว่าการเล่นผมว่ามันเล่นยากเอาจริงผมพยายามลองเล่นนาตาญาหลายรอบแล้วนะครับเล่นยากจริงนะครับสำหรับใครที่เล่นเก่งเนี่ยก็ซื้อแล้วผมคุ้มค่าแน่นอนนะสำหรับผมแนะนำก็สำหรับคนทั่วไปก็เยน่าใช่โอเคทุกคนมาสำหรับโปรโมชั่นเติมคูปองนะครับก็เติมคูปองครบจำนวนที่กำหนดนะครับคุณจะได้ของรางวัลตามนี้ทุกคนแล้วก็จะมีพวกคัมภีร์เนี่ยคัมภีร์พิเศษนะครับจะสามารถใช้ในกิจกรรมวงแหวนพิเศษที่จะมาในอีกวันนั่นเองนะครับก็น่าจะวันที่10พรุ่งนี้แหละมั้งนะก็จะมีนั่นเองนะครับแล้วก็กล่องอันเนี้ยจะเป็นกล่องเปิดเพื่อสุ่ม1ของรางวัล1อันนั่นเองนะครับก็ไม่ค่อยน่าลุ้นเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่าสมมติคุณเติมครบ200บาทไม่ใช่คูปองเลยนะ200บาทนะครับคุณจะได้เป็นตาลเชิญอันนี้ครับก็ไม่ต้องแปลกใจทุกคนเป็นสกินที่ไม่มีเอฟเฟคสกินทั้งนั้นเลยนะครับได้แก่สกินของตีมี่ซิเนเทรียอาร์ต้านะครับคิกแน็กแล้วก็สกินของไอชานะครับตามนี้แหละทุกคนก็ถ้าถามว่าสกินพวกนี้มีประโยชน์อะไรบ้างนะครับสกินพวกนี้เนี่ยมีประโยชน์ในช่วงกิจกรรมอัปเกรดสกินนะครับผมเพราะเป็นสกินในระดับพวกเฮโรอิกสีเขียวหรือว่าลิมิเต็ดสีเขียวพวกนี้มันจะสามารถใช้ในกิจกรรมอัปเกรดสกินได้นะครับโดยปกติแล้วสกินที่เป็นเฮโรอิกสีเขียวหรือว่าลิมิเต็ดสีเขียวเนี่ยจะสามารถอัพเป็นสกินลิมิเต็ดสีส้มหรือว่าสกินเลเจนด์ได้เลยนะครับก็ถ้าเอาคุ้มเลยนะผมแนะนำเป็นสกินของสกินของเลือกยากจังเลยนะครับสกินของซินเนทรีก็ได้ไม่ก็คิกแน็กก็ได้เพราะว่าค่อนข้างมีการจิบกันมาใช้บ่อยอยู่นะครับสำหรับ2ตัวนี้นะครับประมาณนี้เลยสำหรับทั้ง2กิจกรรมนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่า ใครดูคลิปที่แล้วของเราจบกันบ้าง นะครับคลิปที่แล้วเนี่ยก็ทำไปประมาณ2คลิปนะครับยอดวิวก็100กับ175นะครับตอนแรกคิดว่ายอดวิวจะไม่ไหลแล้วเพราะว่ามันค้างอยู่ที่20นานมากทุกคนตอนแรกคิดว่าจะไม่ไหลแล้วแต่ว่าก็ถือว่าไหลมานิดนึง ก็ดีกว่าไม่ไหลนะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะครับตอนแรกนึกว่าลิทเหมือนกันเลยฮะสวัสดีคุณนัทธโนนะนี่นัทธโนนะผมสวัสดีน้องออมสินด้วยนะครับผมน่ารักตุมูตมิดีใช่ไหมสวัสดีคุณซีเนโอด้วยนะน่ารักมากๆเลยครับสวัสดีทาสกายด้วยผมสวัสดีคุณซินเนสเรียคุณอ้อยด้วยนะครับผมสวัสดีคุณสกายนะสวัสดีคุณอัจฉริยะด้วยนะครับมาดูนี่คลิปว่าใครมาคอมเมนต์ทั้งสองคลิปกันบ้างนะครับกูเริ่มเสียงดนตรีเริ่มดังกูเดินกลับก่อนเสียมเรื่องดังแล้วอันนี้หุ้ยมีคนตามมาคือคุณ Need Not To Know นะผมเก็บไป2ปากกาเลยครับสวัสดีคุณ Need Not To Know นะครับสวัสดีคุณซินิโนมาอีกแล้วนะผมคุณคิโรคุงนี่ครับสกินคีร่าน่ารักสู้ลีเดน่าไม่ได้ลีเดน่าน่ารักกว่าโอ้โหจังหวะป่ะสรุปเมนตัวไหนคุณคิรัวเมนยีลีเดน่าใช่ไหมไม่ได้เมนนาคอสใช่ไหมนะสวัสดีคุณทายสกายด้วยนะครับสวัสดีคุณอ้อยด้วยอุ้ยมี3คนที่มาทั้ง2คลิปนะครับ4คนเฮ้ยขอบคุณทุกคนมากนะคุณสกายมาอีก2คลิปเป็น5คนนะขอบคุณทุกคนมากนะครับถ้าใครดูคลิปจบคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่า1-1สำหรับคลิปวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็เหมือนสิ้นเดือนหน้าจะมีการแจกวอลเลอร์พาร์ตกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับใครที่มีใจถึงแล้วก็เตรียมตัวมีชื่อในการสุ่มได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนเจอกัน